พี่ครับมึงคุยดังมากครับผมไม่รู้จะฟังข้างไหนแล้วนะเราป้อมแรงเนี่ยมาเล่นที่ซิกราบาร์เก็ตปี53อ่ะซิกราบาร์เก็ตเปิดตุลา52ป้อมแรงมาเล่นเดือนวันแรกคือวันที่12มีนาคมปี53 6เดือนหลังจากที่ซิกราบาร์เก็ตเปิดแล้วนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ไม่เยอะนะครั้งแรกที่ป้อมแรงมาเล่นมีคนรู้หมด9คนเป็นเรื่องที่อยากจะพูดซ้ำๆหลายคนบอกก็ฟังครั้งอ่ะคุณแป้งอ่ะคุณแป้งเลยจะบอกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้จริงคนฟังครั้งแรกที่พวกเราเล่นคือ9คนไม่ใช่เวทีนี้นะคะเวทีที่แสดงละครเรื่องก้าวหน้าม้าข้างล่างที่เป็นบ่อลงไปเป็นสเตเดียมลงไปที่เหมือนบ่อจระเข้โอ้สัมภาษณ์ที่เหมือนบ่อจระเข้ดิฉันเล่นแล้วคุณเชื่อไหมว่าดิฉันเล่นดิฉันได้ทิปคืนนึงเยอะมากเพราะว่าคนดูปลาแบงค์ไปเหรียญเหรียญดิฉันครับโอ้เยอะมากตอนนี้พาละคุณนะคะครั้งแรกที่มาเล่นเนี่ยมีคนดู9คนแม่ค้าพ่อค้าที่ซิกราบาร์เก็ตยังไม่เยอะขนาดนี้นะฮะมีพ่อค้าประมาณสักเป็นถนนคนเดินจริงเป็นตลาดอ้ายจริงคือถนนคนเดินประมาณสัก200เมตรเดินไปเดินมาถนนคนเดินมีแม่ค้าประมาณ6 7 8 9เจ้าประมาณนั้นนะแล้วก็มีคนดูป้องแรงครั้งแรกเนี่ยคือ9คนเป็นแม่ค้า5คนลูกแม่ค้า4คนนั่งกระจายตัวกันแบบว่าเหมือนคอสติดอ่ะห่างๆห่างกันแต่ด้วยความที่เรารับตังค์เขาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันสุดยอดวันแรกที่ป้อมแรงมาเล่นที่ซิกราบาร์เก็ตร้องเพลงแรกเพลงนี้ค่ะ TC ค่ะ